โอเคแค่นั้นเราเข้าไป ตอนนี้พวกเราวันนี้ที่เป็นตอนเช้าทรงชั่วโมงแล้วเล็กก็โดนใบที่เป็นทรงชั่วโมงตอนนี้พวกเรากำลังทำอยู่บทที่ห้าตำแหน่งของผู้รับใช้พระเจ้าทุกระดับของคริสตจักรมาจากไหนเราบอกแล้วมาจากพระเจ้าวิธีการอย่างไรขั้นตอนหนึ่งพระเจ้าเลือกสามก่อนและที่สองนะทรงเรียกเลือกสารไว้ทรงเรียกและที่สามพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงจบคือเป็นใบรับรองนี่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแต่ต่อไปข้อที่สี่โดยสถาปนาวางมืออธิษฐานของคริสตจักรเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ลงมาทำให้ใช้คริสตจักรของพระองค์แทนทำหน้าที่พระเจ้าคริสตจักรต้องเลือกอบรมเตรียมสอบผ่านและก็สถาปนาและให้เป็นตำแหน่งนายคริสตจักรเป็นอย่างนั้นทั้งข้อที่สี่โดยผ่านพิธีสถาปนาของคริสตจักร 4.1 ดู 4.1 ความสำคัญของขั้นตอนและพิธีสถาปนาขั้นตอนปุ๊บเดียวก็ให้เป็นขึ้นมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ต้องมีขั้นตอนตามขั้นตอนซึ่งจะเมื่อสองเมื่อที่เราคุยกันกับนี่อาจารย์ฟิลิปก็อนาคตจะสถาปนาเป็นศาสตราจารย์ได้อย่างไรทางคริสตจักรเดียวไม่ได้เพราะว่าศาสตราจารย์นั้นต้องหน้าที่ของคริสตจักรภาคถ้าไม่มีคริสตจักรภาคเหมือนทำหน้าที่เหมือนคริสตจักรภาคถ้านั้นศาสตราจารย์ไม่ใช่คนเดียวหลายคนตั้งคณะและให้ทำคนนั้นติดเตียนไม่ได้ทั้งที่ไม่ใช่นายนำของภาพแต่ว่าศาสนาจารย์หลายคนไม่ความมากไม่ใช่คริสตจักรเดียวหลายคริสตจักรรวมกันคือเป็นเรียกว่าคริสตจักรภาคทำให้เหมือนแสดงตัวว่าไม่มีปัญหาเป็นอย่างนั้นโอเคและเพราะฉะนั้นครั้งแรกนั้นก็ต้องเลือกผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองมัคคณายกเมื่อจะเป็นศาสนาจารย์ศิษยาภิบาลแล้วต้องประชุมสปรุตก้องลงคะแนนมากกว่า2 ใน 3และถึงจะมันคริสตจักรนี้เชิญเขาแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้แล้วต้องบอกให้กับคริสตจักรภาคเราไม่ใช่เชิญเรานั้นเลือกไว้เสนอให้กับคริสตจักรภาคคริสตจักรภาคบอกแก่ผู้ที่เขามีภาคอยู่ที่ไหนเจ้าของชีวิตของเขาอยู่ที่ไหนและแจ้งให้ทราบถ้านั้นเขาโอเคถ้านั้นเลยตอบโอเคและก็ทำอย่างนั้นก็มาได้คริสตจักรภาคยังไม่อนุญาตแล้วเข้ามาเลยเนี่ยไม่ใช่ประตูอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คริสตจักรภาคลงมือทำเลยตีเขาเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้ามาเองไม่ได้ต้องคริสตจักรภาคโอเคแค่นั้นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาได้นี่เป็นอย่างมีขั้นตอนแต่ว่าสำหรับผู้ปกครองมาครั้งนั้นมันเกี่ยวข้องกับคริสตจักรและผู้ปกครองนั้นเกี่ยวข้องกับคริสตจักรภาคด้วยเพราะฉะนั้นอย่างไรคริสตจักรต้องเลือกก่อนศิษยาภิบาลก็เลือกผู้ปกครองก็เลือกมัคคณายกก็เลือกเลือกแล้วทำอะไรต้องอบรมสั่งสอนเตรียมตัวไม่ใช่แป๊บเดียวทำเลยและเตรียมพร้อมแล้วสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ผู้ปกครองมัคคณายกลักษณะเป็นอย่างนั้น
คือเป็นข้อที่ 4.1 4.2 เข้าไป 4.2 แล้วอย่างไรต้องเช็คของประธานของพระเจ้าและความเข้าใจของประธานเขามีของประธานเหมาะสมกับตำแหน่งนี้หรือเปล่าความชอดีเท่านั้นและให้เขาเป็นทำหน้าที่อย่างนี้เขาไม่รอดมีปัญหาอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เราเข้าใจผิดว่าความชอดีใช้ได้แต่ว่าระบบที่ปกติคริสตจักรที่ระบบที่ปกตินั้นไม่คิดอย่างนั้นเขามีความสามัญไหมต้นฉบับของเขานี่แน่เมื่อทำหน้าที่ของผู้ปกครองหรือมัครนายกได้ไหมต้องพิจารณาไม่ได้แล้วไม่น่าเลือกเป็นอย่างนั้นบางคนไม่เข้าใจแล้วใครก็ตามถ้าเลือกเป็นประธานนั้นประธานได้อย่างนี้ไม่เป็นความจริงต้องมีลีดเดอร์ชิพกับอยู่ในตัวของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาของประธานที่เขารับผิดชอบหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องได้มั้ยเวลาที่เดียวกันบอกแล้วต้องมีความเข้าใจของประธานเพราะฉะนั้นน่าจะต้องคิดข้อที่4นั้นยังไงข้อที่ 4.3 ข้อที่ 4.3 ต้องได้รับการรับรองสำหรับของประธานมาจากพระเจ้าของประธานนี้ต้องมาจากพระเจ้าแน่นอนเราไม่ใช่เลือกคนเลือกเนื้อหนังเขาทำงานก็ไฟวิญญาณพระชนของประธานต้องมาจากพระเจ้าต้องไฟวิญญาณทำให้ต้องพิจารณานักสลายเป็นอย่างนี้ไม่ความมากของประธานที่เขามีอยู่นี่เนี่ยมันคือเป็นของประจันพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงหรือเพราะว่าเขาต้องมีของประจันพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะเขารับผิดชอบในด้าน 4.4 ก่อนสถาปนาต้องฝึกชีวิตและเตรียมอย่างดีด้วยเตรียมฝึกชีวิตเตรียมเป็นมือใหม่ที่เป็นขับรถมือใหม่ต้องฝึกไม่ฝึกแล้วอันตรายทั้งสองเราคนนี่เป็นอย่างนั้นการรับใช้พระเจ้าเหมือนขับรถเหมือนขับรถที่เป็นมนุษย์อย่างนี้แหละเตรียมไม่พร้อมแล้วชีวิตของเราอันตรายนะชีวิตของเราอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องคิดหลักสาระอย่างนั้นก่อนสถาปนาต้องมีเวลาฝึกฝึกงานหมอท่านทั้งหลายรู้จักหมอใช่ไหมครับจบโรงเรียนแล้วอย่างไรต้องอินเทิร์นต้องเรสิเดนต์อินเทิร์นแล้วยังไม่พอเพราะว่าเขาจะเป็นมืออาชีพนั้นแหละต้องมีเรสิเดนต์คือเป็นแผนกอะไรเขารู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่ทำทั้งหมดเฉพาะนี้แต่ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องทั้งหมดแต่ไม่ใช่ชำนาญรู้เรื่องชำนาญนั้นเฉพาะนี้ได้เป็นอย่างนั้นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันนี้ดูกว้างพอสมควรและอาจารย์สอนโรงเรียนพระสัมรู้กว้างพอสมควรแต่เขาสอนนั้นไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะที่ชำนาญเป็นวิชาเอกของเขาเมื่อท่านทั้งหลายเรียนแล้วน่าจะมีโอกาสสอนได้ต้องใช้วิชาที่อาจารย์สอนให้กับเราสนใจวิชาอะไรน่าจะพัฒนาในชีวิตของเราให้เป็นวิชาที่สอนประจำของตัวเองระดับคริสตจักรก็ได้ระดับโรงเรียนพระคริสตจักรก็ได้เร็วแต่เพราะว่าวิชาที่ระดับไหนก็สอนอย่างนั้นได้ระดับของคริสตจักรโอเคสอนอยู่ในคริสตจักรระดับของโรงเรียนพระคริสตจักรบริญญาตรีโอเคสอนระดับของบริญญาโทโอเคสอนระดับของบริญญาเอกก็สอนได้ด้วยนี่เป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นสำหรับเตรียมก่อนสถาปนาเตรียมอย่างดีอย่างดีเอาจริงเอาจังถึงจะเมื่อภาคปฏิบัติภาคสนามแล้วไม่ตายเลยถ้าเตรียมไม่พร้อมแล้วไปภาคสนามแล้วตายง่ายเลยเป็นทหารคำสั่งขึ้นทหารข้อที่4-5 4.5 ต้องมีประโยชน์ต่อคริสตจักรโดยตำแหน่งนี้ผมมีตำแหน่งอะไรผู้ปกครองมีประโยชน์แก่คริสตจักรอะไรบ้างต้องมีประโยชน์ไม่ใช่เมื่อผู้ปกครองแล้วผมได้รับประโยชน์จากคริสตจักรไม่ใช่กลับกันเราให้คริสตจักรมีประโยชน์ให้มีการเพิ่มพูนคริสตจักรเกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนั้นบางคนนั้นขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแล้วเป็นอย่างไรทำลายคริสตจักรไม่ใช่เจริญทำลายคริสตจักรมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นขึ้นตำแหน่งลักษณะอย่างนี้แล้วต้องมีประโยชน์แก่คริสตจักรต้องมีประโยชน์แก่ผู้รับใช้พระเจ้าแต่ต้องไปด้วยกันกับผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันมันวัวตัวเลยนี่นั้นมันโรคกระจกผมนั้นก็เป็นโรคอินทรีย์อย่างนี้แล้วมันทำลายคริสตจักรอย่างนี้ไม่ได้ข้อที่5ข้อที่5ต้องป้องกันสิ่งที่มาจากมนุษย์การรับใช้พระเจ้าต้องระวังจริงเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสำหรับไม่ใช่เนื้อหนังฝ่ายวิญญาณแต่เรามีเนื้อหนังอยู่ทุกคนมีเนื้อหนังอยู่บางครั้งเนื้อหนังนี้นำหน้าเพราะฉะนั้นโดยที่เราไม่ตั้งใจเนื้อหนังนี้นำหน้าแล้วสำหรับการทำงานของเราเรื่องไฟวิญญาณนี่ทำงานอะไรไม่ได้อย่างนั้นมีปัญหาเพราะฉะนั้นทุกครั้งนี่ต้องคิดแม้แต่เรื่องคนอย่าคิดเหมือนเนื้อหนังเมื่อสถาปนาอย่าคิดเหมือนเนื้อหนังเรื่องก็ดีสถาปนาก็ดีคริสตจักรต้องคิดสมาชิกต้องคิดว่าให้ไฟวิญญาณมันคิดเหมือนน้ำพระทัยของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าอย่างนี้ไม่ง่ายพระชนเมื่อทำอย่างนี้แล้วเราต้องเตือนสมาชิกครั้งเมื่อผมเป็นเสียพิวันคริสตจักรอยู่ที่เกาหลีก็มาเป็นมิชชันนารีนี้ผมก็เป็นเสียพิวันคริสตจักรนะผู้ที่เข้ามารวมนมัสการนี้200 คนวันอาทิตย์ตอนเช้ามานมัสการนี้200 คนคือเป็นปี1975 76มากกว่าประมาณ45ปีก่อนเป็นศิษย์พิยนมาก่อนอายุของผมนี้30ปีอัศจรรย์ในประเทศเกาหลีช่วงนั้นแหละอายุน้อยอย่างนี้ศิษย์พิยนไม่ได้แต่พระเจ้าจำเป็นให้ผมมีโอกาสฝึกเป็นศิษยาภิบาลจริงเพื่อช่วยศิษยาภิบาลไทยเป้าหมายของพระเจ้าเป็นอะไรบ้างพระชนผมอายุ30ปีก็เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรไม่ใช่เปิดคริสตจักรใหม่คริสตจักรเก่าแก่มีประสบการณ์เป็นที่นี่เลยเกาหลีที่เกาหลีครับเกาหลีช่วงนั้นแหละรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าให้ผมมีประสบการณ์บ้างทำให้คริสตจักรนั้นกำลังหาผู้รับใช้พระเจ้าเป็นลูกของผู้ปกครองเพราะว่าของผู้ปกครองดีกว่านะไม่เชื่อพระเยซูครอบครัวไม่เชื่อพระเยซูอย่างนั้นเพราะว่าเขาเชื่อพระเยซูเป็นผู้ใหญ่แล้วมันภาคปฏิบัติงานนั้นไม่เหมือนและผู้รับใช้พระเจ้าเป็นท้องอยู่ในคุณแม่นั้นเนี่ยมีความเชื่อท้องอยู่ในคุณแม่นั้นก็
มันทำงานไม่เหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นจะเขาไม่พอใจและมีไหมผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคุณพ่อเป็นผู้ปกครองเลยแต่พอดีคุณพ่อของผมเป็นผู้ปกครองคริสตจักรแต่ภรรยาคุณพ่อภรรยาเป็นผู้ปกครองด้วยเขาชอบอยู่ไม่เห็นผมไม่รู้อายุบ้างเพราะว่าจบโรงเรียนพระคุณสามเป็นอนุสาสกทหารบกเกาหลีมาแล้วประชาชนไม่ต้องคิดอายุบ้างแต่แท้จริงนั้นน่ะในประเทศเกาหลีอายุก็สำคัญเพราะว่าพวกเราลูกศิษย์ของกงจื้อต้องมีอาวุโสกงจื้อนั้นต้องมีอาวุโสแต่เมื่อพระเจ้าสนับสนุนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวันหนึ่งที่ผู้ปกครองคริสตจักรนั้นมาโทรมาผมบอกว่าพวกเราตกลงกันให้อาจารย์นั้นเชิญอาจารย์เป็นศิษย์อาจารย์คริสตจักรของเราประชาชนมาครอบอาจารย์ผมพูดทันทีผมไม่เก่งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลังดูแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พูดว่าถ้าอย่างนั้นแหละไม่ต้องพบผมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพบผมเลยพบที่เป็นศิษยาภิบาลที่ผมอยู่คือจังนั้นแหละศิษยาภิบาลนั้นพบเขาคุยดูและเขาก็ไปเลยไปอย่าไปเลยไม่ไปผมพูดอย่างนั้นผมไม่ฉลาดแต่รู้สึกพูดฉลาดมากที่หลังพูดแล้วทำไมเขาคิดว่าคนนี้แต่ว่ามาพบแล้วอายุน้อยก่อนไปอายุ30เอ้าคุณคัมภีร์อายุเท่าไหร่30กว่า30กว่าเท่าไหร่34นี่น้อยกว่าเขา34ปีเห็นไหมครับถ้ามีอายุน้อยแหละก็ได้น้อมนี่แต่ผมบอกว่าไม่ต้องพบผมพบที่ไหนไม่พบผมไม่เห็นผมนี่ได้เท่านั้นเขาพอใจแล้วก็มันชนแล้วตายที่ไหนหลังจากนั้นแหละมาจนถึงปัจจุบันผมคิดว่าช่วงนั้นอาจจะเขาพบผมมาเยาบ้างมาเยาก็ได้เพราะอะไรอายุน้อยไปเพราะผมเป็นผู้ปกครองนั้นแหละมาเยาแน่อายุ30ปีใครละเอานี่เด็กๆสมัยนั้นปัจจุบันนี้อายุน้อยไม่มีปัญหาสมัยก็นั้นอายุมากพอสมควร50ขึ้นไปตอนนั้นอาจารย์ได้เป็นชักเล่นหรือยังขึ้นจบแล้วเป็นชักเล่นที่ที่เกาหลีข้าหันบอกเกาหลีของอาร์มี่ของเกาหลีเกาหลีสามปีสามปีสามปีอ๋อเหมือนเกณฑ์ทหารคนเกาหลีผู้ชายทุกคนต้องเกณฑ์ทหารแต่ว่าผมเป็นให้เป็นออฟฟิเซอร์เป็นร้อยเอกร้อยเอกผมเป็นร้อยเอกมาผมมาประเทศไทยที่เป็นเจ้าฟ้าชายช่วงนั้นอายุอาหมัดชายยอดก็เป็นร้อยโทผมเป็นร้อยเอกเข้าใจไหมครับเป็นอย่างนั้นคือแม้แต่ผมเป็นออฟฟิเซอร์ทหารนี่เป็นมีประโยชน์สำหรับชีวิตของผมมีประโยชน์มากใช่ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ทหารมันอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมือนนี่มันออฟฟิเซอร์เลยใช่นี่อยู่ที่นั่นเหมือนวันอาทิตย์เป็นศิษยาภิบาลอยู่ในค่ายทหารขอบคุณพระเจ้าดีมากเลยเพราะว่าเขาจะสอนตอนที่อาจารย์เป็นชัปเลนเขาจะสอนทุกอย่างถูกต้องหมดเลยครับดีมากเพราะฉันเลยเข้าใจชีวิตของศิษยาภิบาลทำให้ช่วยศิษยาภิบาลไทยมากพอรู้เรื่องใช่รู้แล้วสิ่งที่ดีก็รู้สิ่งที่ไม่ดีก็รู้เขาทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรก็รู้เพราะว่าผมมีประสบการณ์แล้วแต่ส่วนใหญ่มิชนารีเกาหลีนี่ไม่มีประสบการณ์เป็นอย่างนี้เป็นผมนั้นเป็นพิเศษแล้วตอนที่อาจารย์เป็นชักเล่นอยู่ที่เกาหลีใช่ปะครับและอยู่ในชายแดนชายแดนก็ผมให้ทหารเขาเชื่อนี่รับปฏิบัติ200คนโอ้เก่งมากเป็นผู้บังคับบัญชากับที่เป็นอะไรอะไรฮะท
ทำอย่างนี้200ออกมาที่เป็นที่ผมก็ทำสองที่อีกที่หนึ่งเป็นโรงเรียนของจ่าสิบโรงเรียนทหารจ่าสิบที่นั้นแหละ800 คน800 คน800 คนแต่ว่ารับบัพติศมาไม่ได้เพราะว่า800 คนนั้นรับบัพติศมาที่ต้องมีศาสนาจารย์ก็ดีคริสตจักรสนับสนุนมากตามธรรมเนียมอย่างเดียวผมไม่แกงหาเงินผมไม่แกงหาเงินพระชนอย่างไรบัพติศมาไม่ได้แต่เรียกพิธีบอกว่าประกาศเป็นคริสเตียนอ๋อแต่ไม่ได้บัพทิสใช่ไหมไม่ทำประกาศทำยังไงเลิกคนเดียวไม่ได้ต้องมีศาสตราจารย์คนละประมาณ50 คนได้800 คนกี่คนละถ้านั้นน่ะ16 คนศาสตราจารย์16 คนศาสตราจารย์16 คนไม่ความมากคริสตจักร16คริสตจักรต้องรวมมืออันนี้เป็นทหารทหารใครทหารทหารนะพระชนก็ไม่มีทางบัพติศมาไม่ได้พวกเราประสบเหตุนั้นบัพติศมาไม่ต้องนำมากนำนิดเดียวใช่ไหมพร้อมแล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้แต่เขาไม่ส่งคนมาช่วยอาจารย์เลยไม่เขาทำไมเขาไม่ส่งคนมาช่วยอาจารย์ให้บัพติศผมมันฝีมือไม่เป็นหาเงินไม่เก่งต้องติดต่อคริสตจักรเขาต้องเอาเงินมาคนมาแล้วก็ทำคนได้แบบนั้นไม่ใช่คนมาเท่านั้นคนมาเท่านั้นแล้วเราไม่มีเงินแล้วก็มันช่วยนี่มันตอบแทนเขาได้อย่างไรเขาเอามาทั้งหมดทำเรานั้นต้องโปรดร้านค้าเท่านั้นเนี่ยแต่ขอบคุณพระเจ้ามีประสบการณ์โอเคมาถึงที่ข้อที่5คือเมื่อเลือกผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักรหรือสถาปนาผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะอันตรายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหนังก็เข้ามาแทรกเข้ามาแล้วทำลายคริสตจักรพระชนอย่าให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหนังนี้ไม่น่าเข้าเลย 5.1 ว่าอย่างไรก็ 5.1 ไม่ต้องพึ่งพาตะลันถ้าดูตารางเท่านั้นความสมรรถเท่านั้นไม่ได้หรือความสามารถของมนุษย์บุคคลถ้าหากว่าเราคิดถึงเขาแกงๆทำงานแกงไม่ต้องคิดถึงไฟวิญญาณอาจจะทำไรพระจ้าไม่ความเป็นอย่างนั้นคือเป็นเนื้อนังเนื้อนังก็เราไม่ดูถูกแต่เนื้อนังนี่บางครั้งทำให้มันคริสจักรไฟวิญญาณนี่มีปัญหา5.2 ไม่เอาแบบปลอมที่ฝึกฝนมาปลอมคือไม่ความอะไรกำลังจะพูดอะไรปลอมนั่นแหละคือไม่ความว่ายาสที่นั่นปลอมคือยังไม่พร้อมแล้วเตรียมพร้อมสร้างเขาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วทำเลยถ้าไม่ช้านั่นแหละมันข้างนอกนั่นก็พร้อมแล้วข้างในนั้นพร้อมใช้กันไม่ได้ไม่พร้อมเป็นอย่างนั้นข้อที่5.3ไม่ใช้ซื้อโดยเงินทองก็พูดไปแล้วว่างใช่ไหมครับซื้อโดยเงินทองสมัยที่คริสเตียนเสียไปมากขายตำแหน่งนะซื้อตำแหน่งหลักสาระเป็นอย่างนี้แต่คริสตจักรไม่ใช่ของเขาเท่านั้นคริสตจักรพวกเราถ้าไม่ระวังอาจจะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกไม่ความมากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่น่าทำลักษณะเป็นอย่างนี้เราเรียนแล้วไม่ภาคปฏิบัติไม่ปฏิบัติยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดสิ่งที่เนื้อนังเสซอก
แทรกเข้าไปที่งานของเราแล้วทำลายอะไรก็คิดมากก็ได้ที่นี่ใช่ไหมครับนายคนไทยนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรเราเห็นคนไทยผู้รับใช้พระเจ้าส่วนใหญ่เขาไม่ใช่ดูความเชื่อฐานะของเขาความเก่งของเขาหรืออะไรอย่างนี้มากพอเพราะฉันว่ากินพูดไปแล้วว่าอย่างไรคุณทักษิณเก่งๆสมัยนั้นแหละเข้ามาโบสถ์แล้วสงสัยไม่นานเป็นผู้ปกครองเลยถ้ารักษาในอย่างนี้คริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรของเราไม่ได้หมายความเป็นอย่างนั้นพวกเราต้องระวังสำหรับเต็มด้วยไฟวิญญาณแต่ว่าเนื้อนังเรามีเนื้อนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยที่เราไม่ระวังเนื้อนังนี้แทรกเข้ามาทำลายไฟวิญญาณของเราถ้านั้นไม่ไปไม่ถึงที่สวรรค์ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องพูดแต่นอกจากนี้แล้วที่ผมไม่เอ่ยชื่อไปแต่ว่าท่านทั้งหลายก็รู้มากสำหรับคนไทยรู้คนไทยมากกว่าผมพระเจ้าปัญหาเรื่องนี้เสกเข้ามาเนี่ยไทยนั้นป้องกันยังไงต้องพูดไว้พร้อมแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงก็หลักสลายเป็นอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นบทที่6เข้าไปบทที่6เลยบทที่6ลักษณะพิเศษของตำแหน่งคริสตจักรลักษณะพิเศษตำแหน่งของคริสตจักรนี่เป็นลักษณะพิเศษไม่ใช่ธรรมดาลักษณะพิเศษปรุชนเป็นยังไงลักษณะพิเศษของเราควรจะเราเป็นอย่างไรดีทำงานท่าทีของเราการรับใช้พระเจ้าอะไรดีเราจะพูดนักสลายเป็นอย่างนี้ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1ยังไม่พูดข้อที่ 1เป็นผู้บริการและผู้ปฏิบัติตำแหน่งลักษณะพิเศษของตำแหน่งคริสตจักรนี้เพราะอะไรเป็นผู้บริการผู้บริการและผู้ปฏิบัติปกติแล้วถ้าตำแหน่งอย่างนี้ถ้าสังคมนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่ผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติใช่ไหมได้รับ บริการ เป็นอย่างนั้นแต่ว่านี่นั่นแหละเหมือนอะไรเป็นผู้รับใช้เขานี่เป็นอย่างนี้ลักษณะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษเลยลักษณะพิเศษเปรียบเทียบกับสังคมนะเพราะฉะนั้นทำงานเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเป็นผู้บริการและผู้ปฏิบัติแต่พวกเรานั่งเก้าอี้ของผู้ปกครองแล้วทำอย่างนี้อ่ะทำให้ไม่พอใจเลยว่าอย่างนั้นไม่พอใจคุณรู้ไหมผมเป็นใครเมื่อเขาพูดอย่างนี้แล้วพระเจ้าบอกแกเราอย่างไรคุณรู้ไหมเราเป็นใครยุ่งเลยคุณไม่รู้มันจะเจ้านายคุณนี่อย่างนั้นถ้าเขาก็มันขนาดมันพวกรักแรงอย่างนี้เนี่ยมันที่นี่ผิดปกติแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะพวกเรารู้นี่มันต้องคิดว่าต้องปรนนิบัติเขาไม่ใช่ได้รับปรนนิบัติจากเขานี่สำคัญเพราะอะไรข้อที่ 1.1 เป็นอย่างของพระเยซูพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นพระเยซูใช้อำนาจหรือพระเยซูทำอะไรไม่ทำปรนนิบัติเราสุดท้ายอย่างไรปรนนิบัติเราอย่างไรตายเลยตายถ้าเป็นอย่างของพระเยซูแล้วผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนว่าเป็นศาสนาอาจารย์ผู้บอกกรมมาคณายกต้องอย่างไรครับยอมตายเพื่อคริสตจักรยอมตายเพื่อสมาชิก
ใช่ไหมครับแต่ใครละตายผมมาประเทศไทยบอกแกศิษยาภิบาลทั้งหลายบอกว่าศิษยาภิบาลทั้งหลายต้องตายเพื่อคริสตจักรเขาตกใจเลยตายเพื่อคริสตจักรถึงจะคริสตจักรเจริญเพราะในประเทศไทยประเทศเกาหลีก็เป็นอย่างนั้นแล้วเรามีประสบการณ์อย่างนี้แล้วพระชนบอกแกศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลทั้งหลายถ้าคุณไม่ตายคริสตจักรของคุณไม่เจริญเขาไม่เข้าใจผู้ที่เข้าใจไหมตายแล้วทำไมเป็นศิษยาภิบาลล่ะคริสเตียนไทยบอกว่าผมเป็นคนของพระเจ้าแล้วคิดถึงคือเป็นได้รับพระพรเท่านั้นเมื่อเราเป็นผู้คนของพระเจ้าแล้วรู้สึกที่ไม่พอพระทัยยุ่งเลยครับรับโทษถ้าเราทำผิดคุณแม่ตีเราแน่ผมถามทีมคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดเมื่อคุณเป็นเด็กแล้วก็คุณมันถูกตีจากคุณแม่ไหมบางคนนั้นบอกว่าไม่เคยถูกตีเขาไม่ใช่มันคนดีเท่านั้นคนไม่ดีเหมือนกันแต่อย่างไรบอกว่าไม่เคยถูกตีจากคุณแม่ผมไม่พูดแต่ในใจบอกว่าสงสัยผู้นี้เป็นคนเป็นปกติหรือเปล่านี่แม่ไม่รับเพราะว่าถ้าคุณแม่จริงๆสงสัยพวกเรานี่มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งตีอยู่แล้วเพื่อให้เป็นคนดีแต่ไม่เคยตีไม่คำมากมันเรียบร้อยดีเลยเหมือนมันผู้ใหญ่เรียบร้อยไม่คำอะไรนี่สงสัยมีปัญหามันคนนี้หรือมีปัญหาอยู่ที่คุณแม่เข้าใจไหมครับพวกเราแน่นอนกับใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วอย่างไรบางครั้งพวกเรามีปัญหามากกว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูเพราะอะไรพระเจ้ารักเราเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมแล้วพระเจ้าตีเรานี่ตีทำไมไม่ให้ตายตีนั้นไม่ให้ตายถ้าไม่ตีตายเพราะฉะนั้นพระเจ้ามันตีเราเลยตีแล้วพระเจ้าดีใจเลยถ้าพระเจ้าผิดปกติดีใจแน่แต่เมื่อพระเจ้าจีพระเจ้าเจ็บใจมากกว่าเขานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้พระเยซูเหรียญแบบของพระเยซูนี่แน่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายบางคนนั้นแหละเกิดที่สองนี่ 1.2 นั่นแบบอย่างของอาจารย์เปาโลการรับใช้พระเจ้าของอาจารย์เปาโลพระเยซูนั้นเข้าใจพระเยซูนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับแต่อาจารย์เปาโลนั้นคนเหมือนเรานี่ทุกประการแต่เหมือนการรับใช้พระเจ้าของเขานี่เหมือนกับพระเยซูเลยใช่ไหมครับพระชนน่าจะพวกเราการรับใช้พระเจ้าเหมือนกับอาจารย์เปาโลผู้รับใช้พระเจ้าบางคนอาจารย์เปาโลการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลทำงานและก็รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับสำหรับผมนั่นแหละบอกแกเขาว่าอยากเปรียบเทียบกับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลกับคุณน้ำมันชั้นเดียวกันไหมครับห่างกันมากชั้นเดียวกันไหมนี่เมื่อเราเป็นคนเหมือนกันอย่าอ้างใช่ไหมครับสมมติว่าพวกเราเรียนแบบอาจารย์เปาโลเลยทำงานด้วยและก็รับใช้พระเจ้าด้วยสุดท้ายสงสัยไม่รับใช้พระเจ้าหาเงินเท่านั้น เนื้อหนังของเราเป็นอย่างนั้น คริสตจักรไทยบางคริสตจักรนั้นตั้งอนุบาลนั้นเจริญแต่คริสตจักรนั้นไม่เจริญเคยเห็นไหมครับผมเห็นอนุบาลนั้นเจริญเลยแต่คริสตจักรนั้นอยู่กับที่อนุบาลนี้ทำให้คริสตจักรไม่เจริญเอาไปอาจารย์เปาโลแล้วเป็นอย่างไรงานของพระเจ้าไม่เจริญกินข้าวนั้นมันดีนี่เดียวว่าเป็นเอาแบบอาจารย์เปาโลทำงานเลยอย่าเลยเป็นข้ออ้าง excuse สำหรับผมนั้นอย่างไรอาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เลยไม่แต่งงานด้วยใช่ไหมครับ
เพื่อเต็มที่เลยไม่แต่งงานไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่ชอบแล้วไม่แต่งงานสงสัยแย่งกันได้แต่ว่าไม่ทำเพราะว่าถ้ามีครอบครัวแล้วเดินทางเป็นยังไงการเดินทางเป็นยังไงเพราะว่าเป็นมิชชันนารีต้องเสียเงินมากโอ้นี่ทำงานเต็มที่ได้ยังไงเพราะฉันผมยังเต็มที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์เพราะฉันไม่แต่งงานแต่ไม่บอกว่าทุกคนถ้าเอาจริงเอาจังรับใช้พระเจ้าไม่ต้องแต่งงานไม่พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนกับผมได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนี่ประสบการณ์อาศัยประสบการณ์ของตัวเองแล้วบังคับให้คนทำอย่างนั้นคือเทียมเท็จประสบการณ์ของตัวเองก็ตัวเองมันฟังได้แต่ว่าอย่าบังคับให้คนแบบของผมเป็นอย่างนั้นเพราะฉันเป็นปรนิบัตินักศึกษาเป็นผู้รับใช้ผู้ปรนิบัติคือเหมือนกับพระเยซูเหมือนกับอาจารย์เปาโลข้อที่1 2แล้วข้อที่2เบนทัสผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรว่าเป็นศาสนาจารย์มักผู้ปกครองมักคณะเบนทัสของพระคริสต์เวลาเดียวกันเมื่อเรารับใช้พระเจ้าปุโรหิตวันนั้นเลยเบนทัสของสมาชิกคริสตจักรด้วยทาสของคุณแต่บางคนนั่นแหละถ้าผู้ปกครองที่ไม่เทอมใจนั่นแหละคุณเป็นมันทาสของมีพระคริสต์ไม่ใช่หรือทาสของเรานี่อย่างนี้นั้นไม่เข้าใจนี่นั่นแหละเราในใจเพราะว่าผมเป็นทาสของพระเยซูคริสต์แน่ไม่ต้องถือตัวทาสก็ถือตัวได้หรือไม่ได้ไม่มีตัวแล้วทาสก็เป็นอย่างนั้นไม่มีค่ามีเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์เดิมทาสเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์ใหม่ทาสอย่างไรก็พิจารณาทรงอ่านแล้วพระคัมภีร์เดิมทาสเป็นอย่างไรโยเซฟเป็นทาสไปใช่ไหมครับพี่น้องนี้มันขายไปแล้วเป็นทาสมีอะไรไม่มีเลยมีปัญหาท่านนั้นมันไม่มีตัวเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับใช้พระเจ้าไม่ต้องถือตัวแต่ส่วนใหญ่ศาสนาจารย์ผู้ปกครองมักใครว่าอะไรทำงานบางครั้งถือตัวเลยรู้ไหมเราเป็นใครอย่างนี้แล้วยุ่งเลยพวกเราเป็นคนแล้วก็เป็นอย่างนั้นในประเทศเกาหลีนี้ศาสนาคริสต์นั้นก็ประมาณ1ใน4ใช่ไหมครับจำนวน 30% แล้วรู้สึกมีควบคุมสังคมได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉันเกือบแล้วเพราะฉันน่าจะศาสนาคริสเตียนนี่รู้สึกนามสังคมเกาหลีได้แต่ไม่ได้อยู่เลยมีปัญหาเวลานี้นั่นเลยยุ่งแล้วเพราะฉันลงเวลานี้ลงอยู่มีปัญหาแม่เมื่อประเทศไทยก่อนนั่นแหละตอนที่เรามาไม่รู้จักเกาหลีใต้รู้จักเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือกับที่ประเทศไทยนั้นมันลักษณะใกล้เคียงกันเลยเหมือนกษัตริย์แต่เกาหลีใต้นั้นไม่ใช่และก็เป็นคนอยู่ในพระราชวังไปเยี่ยมที่ประเทศเกาหลีเหนือเขาต้อนรับดีเกาหลีนั้นก็ไม่รู้เรื่องตอนเราไม่ถึงระดับนั้นเพราะฉันไม่ไปเลยไม่ไปสมัยพรทิพย์ใช่ไหมครับพรทิพย์มิสยูนิเวิร์สใช่ไหมพรทิพย์แล้วเมื่อเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สแล้วก็พอดีเป็นโอลิมปิกปั๊มอยู่ที่เกาหลีเข้ามาประเทศไทยถือว่าให้เขาถือนำหน้าเลยเกาหลีไม่เข้าใจแม่แต่นี่ไม่เข้าใจเลยประเทศไทยนั้นถืออยู่แล้ว
มันที่ซีรีบอสโอเคถืออยู่มีค่าแต่มันคนอยู่ในพระราชวังนี่มันไม่ถืออยู่ผู้ชนใครละไปนี่ต้นละไม้ที่ไรใครไปที่มันที่ต้นลับเยอะต้นลับที่ดีเยอะเลยแต่เก้าหรือไม่รู้เรื่องแต่อีกอย่างหนึ่งพูดแล้วนายรองเชิญชนตวนประธานอธิบดีประชาชนตั้งรูปทั้งสองท่านว่าอย่างนี้ประเทศไทยไม่พอใจบอกว่ากษัตริย์กับประธานอธิบดีชั้นเดียวกันหรือบอกแกเกาหลีเป็นอย่างนั้นประชาชนเข้าใจแล้วขายนะอันนี้ไม่เหมือนนี่ประธานาธิบดีไม่เหมือนกับที่กษัตริย์นี่เป็นกษัตริย์นั้นชั้นเดียวกันแต่ไม่ใช่ชั้นเดียวกันแล้วมันติดป้ายเท่ากันได้อย่างไรเล่าเพราะปกติแล้วไปที่ไหนก็ตามท่ารักษาเนี่ยต้องเขาทำอย่างนั้นพระชนเขาไม่คิดเลือกพูดป่ะพระชนคือตำแหน่งในคือจังนั้นสำคัญพิเศษเลยอย่างหนึ่งนั้นบริบาทรับใช้ไม่เหมือนและท่าที่เหมือนท่าแม้แต่พระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเรารู้ท่าเป็นอย่างไรผู้ชนน่าจะพวกเราต้องทอมใจพอสมควรเพื่อรับใช้พระเจ้าพอประทานข้อที่สามท่าที่ต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะซีเซียพิมันเป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับแต่ผู้ปกครองมักใครเหมือนผู้เลี้ยงแกะโอ้นี่เป็นอะไรเราคิดอย่างนั้นแต่แท้จริงนั้นแหละการรับใช้พระเจ้าก็อีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะระดับก็ไม่เหมือนกันก็ได้ความรับผิดชอบไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าเหมือนทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแก่ช่วยดูแลลูกแก่ของพระเจ้าไม่ใช่ซีเซียพิมันเท่านั้นผู้ปกครองก็เป็นอย่างนั้นมาคาราโอทำงานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนทำหน้าที่ผู้เลี้ยงแก่ข้อที่ 3.1 เขียนว่าลูกแก่ที่เรารับผิดชอบอยู่นั้นไม่ใช่ของเราเองลูกแก่ที่เรารับผิดชอบอยู่ลูกแก่ของใครครับลูกแก่ของใครของพระเยซูไม่ใช่เราพระชนเมื่อเลี้ยงลูกแก่ของพระเยซูต้องระวังมากศิษยาภิบาลผู้ปกครองมาคราวอาจจะไม่เลี้ยงไม่ระวังก็ได้ใช่ไหมครับมันลูกหลงคนหนึ่งเป็นอะไรดูถูกอย่างนี้ไม่ได้นี่แน่เจ้าของคือเป็นพระเยซูผมนั้นแหละที่พระเยซูฝากให้พวกเราเลี้ยงลูกแก่เหมือนกับพระเยซูเจ้าของเลยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เหมือนกับอย่างนี้เลยเหมือนนี่ของผมนี่ผู้ชนแล้วแต่นี่แหละมีปัญหาเราเคยพูดหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันแล้วเราก็ไม่พอใจสำหรับโรงเรียนพระคัมภีร์ไทยท่าทีไม่เหมือนโรงเรียนพระคัมภีร์อยู่เพื่ออะไรสอนผู้รับใช้ให้รับใช้สร้างผู้รับใช้พระเจ้าโอเคสร้างผู้รับใช้พระเจ้าลักษณะเป็นอย่างไรต้องฝึกต้องสอนครับแท้จริงนั้นเนี่ยคือหลักศึกษาที่เขารับผิดชอบนี้ไม่ใช่หลักศึกษาของเขาไม่ใช่ของเขาเขาลืมโรงเรียนพระคัมภีร์ในประเทศไทยลืมตัวว่านี่เป็นหลักศึกษาพวกนี้เป็นของผมแล้วแต่ผมเป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงนั้นไม่ใช่ของเขาของใครครับของพระเจ้าถ้าลงมาอีกเนื้อหนังของเราคือเป็นคริสตจักรพวกนี้ของคริสตจักรแต่ละแห่งเขาส่งมาช่วยสร้างใครฝากคริสตจักรฝากว่าอย่างไร
แล้วแต่คุณหรือไม่ใช่แล้วแต่คุณแล้วแต่โรงเรียนพระคุณสามแล้วแต่เราต้องการสร้างให้เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมครับแต่โรงเรียนพระคุณสามไทยสวนใหญ่เข้าใจผิดว่านี่เป็นของผมแล้วแต่ผมเพราะฉะนั้นเมื่อคริสตจักรส่งไปสุดท้ายเขาส่วนใหญ่กลับมาหรือไม่กลับมานักศึกษาที่คริสตจักรนี่ส่งไปให้เขาสร้างผู้รับใช้พระเจ้าสุดท้ายไปไหนบางทีกลับบางทีไม่กลับส่วนใหญ่ไม่กลับมาไม่กลับมาเลยถ้านั้นเนี่ยสูญเสียทรัพยากรของเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามาอเมริกาเขาไม่ยอมกลับไปเขาอยากอยู่ประเทศนี้คือนั้นเวลาที่พูดนั้นคือเป็นตัวเขาและกำลังพูดนั้นแหละคือเป็นท่าทีของโรงเรียนพระคริสต์สามเพราะว่านักศึกษานี้ไม่ใช่ของเขาคริสต์จักรฝากให้ช่วยสร้างถ้านั้นเนี่ยผู้ที่ฝากเขาต้องการสร้างอะไรต้องตามความชอบความชอบของเขาต้องสร้างอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่สนใจเลยนี่เป็นของผมเร็วแต่เลยสุดท้ายเนี่ยข้ากินด้วยนี่มันไม่กลับแล้วข้ากินนี่นี่เป็นอย่างนั้นเกาหลีนี้โรงเรียนพระคัมภีร์ดีกว่าประเทศไทยเขาปฏิบัติคริสตจักรอยู่โรงเรียนพระคริสต์สัมใหญ่เบลออะไรก็ตามนี้เขาปฏิบัติคริสตจักรอยู่เพื่อปฏิบัติคริสตจักรแต่ประเทศไทยนั่นแหละไม่รู้จักปฏิบัติคริสตจักรเหนือนั่นเลยนี่ผมเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระคริสต์สัมสูงกว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าประเทศเกาหลีนั่นแหละโรงเรียนพระคริสต์สัมเป็นท่าผู้ปฏิบัติของคริสตจักรอยู่เพื่อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ประชุมสภาแล้วฮะแผนกคริสเตียนศึกษาประธานคริสเตียนศึกษารายงานฮะรายงานอะไรอย่างไรต้องรายงานทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้อธิการบดีของโรงเรียนพระคริสต์ธรรมมาอยู่ที่นี่แล้วขออนุญาตให้เขารายงานฮะโรงเรียนพระคริสต์ธรรมสภาของเราโดยตรงท่านประธานอนุญาตมาอนุญาตครับมาเป็นอย่างนั้นคือไม่ความว่าเขาไม่มีสิทธิ์ปรนิบัติเนี่ยนะมาเขาบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากถ่อมใจถ่อมใจแต่ละคริสตจักรนี้เนี่ยถ่อมใจที่ท่านทั้งหลายอธิษฐานเงินสะสมบัตรสนับสนุนให้พวกเรารอดชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าจะรายงานเกี่ยวกับโรงเรียนพระคริสต์ธรรมอะไรอะไรที่เข้าใจเพื่อรายงานอย่างนี้ต้องเรียกความสนใจและต้องได้รับสนับสนุนจากคริสตจักรต่างๆทั้งเงินทองและคนเข้ามาในสภาคริสตจักรของเรามันโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนี้มันผู้ที่เข้ามาจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นทุกปีต้องส่งเท่าตัวป่ะส่งเท่าตัวขายดีเกาหลียังขายดีสหรัฐนี่โรงเรียนพระจำขายไม่ดีเกือบจะจบอยู่แล้วเขาพยายามหาลูกค้าเยอะมากนะแล้วเขาต้องเปิดเซคูลาร์วิชาใช่เซคูลาร์เพราะว่านี่เป็นโรงเรียนพระจำเท่านั้นมันหาเงินไม่พอประชุมวิชาอื่นนี่มันหาเงินที่นี่และส่งเขาแต่แม้แต่อย่างนี้แล้วก็ไม่รอดอยู่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมทุกที่เป็นอย่างนั้นมีปัญหาที่นี่มีปัญหาไม่ใช่ที่นี่เท่านั้นถูกต้องประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นเกาหลีนั้นยังสภาของเรายังใช้ได้อยู่เพราะว่าคริสตจักรเยอะ10,000คริสตจักร10,000คริสตจักรถ้าไม่โรงเรียนพระสังขายดีผลิตมาแล้วรู้สึกไม่มีที่นั่งคริสตจักรนั้นไม่พอผลิตนั้นเยอะปีละผู้ที่จบเอ็มดิฟ600คนปีหนึ่ง600คนอย่างน้อย600คนเพราะฉะนั้นมันแข่งขันเลยต้องแข่งขันเพื่อเข้าไปเป็นรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของที่นี่ก็ต้องให้ free courses and ask for donation
เยอะมากเลยเพราะว่าไม่งั้นก็ที่นี่ลำบากนะที่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีปัญหาคือผู้ที่เข้าโรงเรียนพระคริสต์จำมันไม่ค่อยมีและผู้ที่เก่งๆนั้นไม่มาอยู่แล้วแม้แต่มันผู้ปกครองคุณพ่อเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าลูกมันเก่งๆไม่สนับสนุนให้ไปโรงเรียนพระคริสต์จำเขาให้ไปเรียนอย่างเออไปที่หมอบ้างอย่างอื่นบ้างโอ้เป็นอย่างนี้เกาหลีนั้นเคยยังชั่วพ่อแม่คิดว่าเขาเก่งๆเพราะว่าศิษยาภิบาลนี้ต้องเก่งถ้าไม่เก่งแล้วศิษยาภิบาลไม่ได้ใช่ต้องเก่งมากแม่พระชนทารู้สึกดีแล้วก็ชวนให้ไปโรงเรียนพระคริสต์จำไม่เก่งแล้วไม่ไปแต่ประเทศไทยนั้นไม่เก่งแล้วไปที่ไหนไม่รอดแล้วก็ไปส่งไปที่นั่นนี่ในรอดได้อย่างไรนี่เขาไปแล้วมันช่วยคนอื่นมันได้รับความรอดได้อย่างไรตัวเองมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้นี่อาจารย์คำนี้ต้องคล้ายกับว่าในความคิดผมกับถ้าคนไทยเนี่ยทำตามพระเจ้าพระเจ้าต้องการคนใหม่ไม่ใช่ต้องการคนเก่งคนมีเงินคุณจะเก่งคุณมีเงินก็ไปแต่คุณที่ไม่เก่งก็คือถ้าไปเรียนพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นพวกนี้แหละคนที่มีบาปพระเจ้าจะต้องการคนพวกนี้มากกว่าที่มีความสามารถคนเก่งใช่อาจารย์กำลังพูดว่าค่านิยมตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงถูกของค่านิยมค่านิยมมนุษย์นะก็คือว่าพอเห็นลูกคนนี้เก่งโอ้ไปเรียนหมอไปเรียนวิศวะใช่ไหมไม่มาเรียนทีนี้พวกนี้มันมีอันนั้นคือค่านิยมทีนี้เนี่ยค่านิยมอันนั้นมันเนื้อหนักมันไม่ดีจังเลยทีนี้เขาก็จะให้แต่คนเปรียบเทียบนี้อีกมุมหนึ่งแต่ถ้าว่าค่านิยมที่ถูกต้องลูกฉลาดต้องให้เรียนเพราะว่าพอเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยจะปกครองบทได้ดีใช่ไหมอาจารย์หมายถึงนี้จะปกครองบทได้ดีเหมือนของศิษยาภิบาลนี้เป็นเหมือนผู้ที่ไม่เก่งนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วต่อพระเจ้าตัดเปลี่ยนผู้ที่มีบาปผู้ที่ด้วยการศึกษาด้วยอะไรทั้งหมดนะพระเจ้าเลยมนุษย์ทุกคนมีบาปหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนมีบาป